ดูหน่อยดูนี่สิอย่างเก๋อ่ะอุ๊ยฉันอยากมีคอนโดสวยๆสักห้องเป็นของตัวเองอ่ะฉันไม่อยากเช่าเขาแล้วอ่ะนี่ๆฉันซื้อคอนโดใหม่ดีไหมดีสุดๆเอาค่าเช่าเนี่ยมาผ่อนคอนโดได้สบายๆแล้วในอนาคตนะเอามาปล่อยเช่าก็ยังได้ลงทุนทีเดียวเนี่ยคุ้มแล้วถ้าฉันอยากมีคอนโดสวยๆสักห้องต้องดูอะไรบ้างอ่ะจัดไปนี่แนะนำเลยนะว่าต้องเป็นคอนโดสไตล์โมเดิร์นที่ดูดีมีดีไซน์บรรยากาศร่มรื่นสงบน่าอยู่ถ้าเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะเหมาะมากเพราะว่าเราจะได้เห็นห้องจริงที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องรอเรื่องทำเลก็สำคัญมากต้องเลือกที่เดินทางสะดวกอย่างเช่นใกล้รถไฟฟ้าหรือติดถนนใหญ่ใกล้มหาวิทยาลัยยิ่งดีเลยนะไปเรียนสบายไม่เสียเวลาเดินทางแถมใกล้ห้างสรรพสินค้าแวะทานข้าวซื้อของเข้าบ้านสบายมีความสุขเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้ขอเน้นลองนึกภาพตามนะจะดีแค่ไหนถ้าเราได้ออกกำลังกายทุกวันเพราะที่คอนโดเนี่ยมีสระว่ายน้ำระบบเกลือได้ว่ายน้ำชิลๆเย็นๆมีส่วนพักผ่อนให้วิ่งสูดอากาศหายใจดีๆทุกเช้าแล้วก็ยังมีฟิตเนสพร้อมเครื่องออกกำลังกายครบทุกสิ่งเห็นภาพเลยอ่ะเดี๋ยวกับจะไปวิ่งมาจริงๆเนี่ยออมระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามนะนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเนี่ยเข้าออกเราก็ต้องใช้คีย์การ์ดเท่านั้นถึงจะทำให้อุ่นใจมากขึ้นคิดไม่ตกเลยอ่ะว่าจะเลือกห้องแบบไหนสองห้องนอนดีไหมจริงๆแล้วหนึ่งห้องนอนหรือสองห้องนอนก็ได้แล้วแต่จำนวนสมาชิกต้องดูที่การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องให้มีฟังก์ชันครบกว้างขวางโปร่งสบายไม่อึดอัดที่สำคัญนะถ้าเขาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยก็จะประหยัดเวลาและค่าแต่งห้องด้วยแล้วถ้าจะซื้อคอนโดทั้งทีก็หาห้องที่วิวสวยๆพิ้งเลยรู้ไหมใครๆก็มีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของคอนโดวิวสวยได้ง่ายๆกับห้องแบบสกายวิวชมวิวกว้างๆมองท้องฟ้าที่เต็มๆทุกวันบางห้องนะได้วิวสนามกอล์ฟซะด้วยดีงามมากแต่เดี๋ยวนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องใช้กี่ล้านถึงจะพอล้านกว่าบาทที่ไหนก็ไอคอนโดไงออมซื้อมาแล้วแล้วทำไมไม่บอกไม่เห็นชวนกันบ้างเลยก็ชวนอยู่นี่ไงซื้อเลยจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันซื้อเลยซื้อเลยห้องเก๋ๆวิวสวยๆราคาเดียว One Price ที่ไอคอนโดทุกทำเลไม่ว่าจะเป็นงามวงวานใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงและทางด่วนสุขุมวิท105ติดถนนใหญ่ใกล้ BTS เพชรเกษม39ใกล้รถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญและที่นี่ไอคอนโดสารยาใกล้มหาวิทยาลัยมหิดลซื้อเลยซื้อเลย